เปิดปิดเทอมเมื่อไหร่เทอมนี้วิชานี้เปิดไหมอาจารย์คนนี้วันนี้มีสอนไหมคำถามเหล่านี้เราจะรู้ได้จากไหนนักศึกษาสามารถรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยเข้าระบบบริการการศึกษาที่ www.ieg.su.ac.th จะปรากฏหน้าจอนี้จะมีแถบเมนูด้านซ้ายมือเพื่อให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลที่ต้องการอยากรู้ว่าเปิดปิดเทอมเมื่อไหร่ลงทะเบียนวันไหนมีกำหนดอะไรบ้างให้ไปดูที่นี่ปฏิทินการศึกษาหากสงสัยเรื่องการลงทะเบียนก็ตรงนี้เลยนะจะมีขั้นตอนรายละเอียดต่างๆอธิบายไว้ร้องต่างๆที่นักศึกษาต้องใช้ก็ดาวน์โหลดตรงเมนูนี้แบบฟอร์มอื่นๆที่ไม่มีนักศึกษาติดต่อที่คณะได้เลยหากมีข้อสงสัยอื่นๆให้ไปติดต่อพี่กุ้งหรือพี่วันเจ้าหน้าที่งานการศึกษาพี่เขาจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะโบราณคดีหรือจะส่งข้อความสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของคณะโบราณคดีก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำส่วนงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะโบราณคดีว่างานกิจการนักศึกษาคณะโบราณคดีมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบอะไรบ้างงานกิจการนักศึกษาคณะโบราณคดีประกอบด้วย 1. โครงการกิจกรรม 2. การศึกษา 3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4. การประกันอุบัติเหตุด้านวิชาทหารมาเริ่มกันที่หัวข้อที่1โครงการกิจกรรมดูแลให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานด้านต่างๆในการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษาทุนการศึกษาทุนการศึกษาของคณะโบราณคดีประกอบด้วย 1. ทุนการศึกษาภายในคณะโบราณคดี 2. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.กรอ.ทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.กรอ.ผ่านระบบ DSL ของกยศ.โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook งานกิจการนักศึกษาคณะโบราณคดีการประกันอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคนโดยจะได้รับความคุ้มครองตลอด24ชั่วโมงทุกประเทศทั่วโลกตลอดปีการศึกษาด้านวิชาทหารประสานงานบริการด้านวิชาทหารสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนวิชาทหารรอดอในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารถ้าน้องๆนักศึกษามีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดตามข่าวสารงานด้านกิจการนักศึกษาคณะโบราณคดีตามช่องทางดังนี้หรือสามารถติดต่อได้ที่งานกิจการนักศึกษาสำนักงานคณะบดีชั้น2คณะโบราณคดี